การเสียชีวิตของนาวอนี่ทำให้เกิดกระแสประนามผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับหลังจากคนจำนวนมากเชื่อว่าเขาอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากนาวอนี่เองก็เปิดหน้าต่อต้านรัฐบาลรัสเซียมาโดยตลอดคุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนย้อนดูประวัติของนาวอนี่คู่ปรับคนสำคัญของผู้นำรัสเซียครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัสเซียควบคุมตัวอเล็กซีนาวานีที่สนามบินในกรุงมอสโกหลังเดินทางมาจากเยอรมนีนี่เป็นภาพสุดท้ายในโลกภายนอกของเขาก่อนที่จะถูกขังอยู่ในเรือนจำจนเสียชีวิตเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอเล็กซีนาวานีเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาด้วยการเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลช่องทางโซเชียลมีเดียของเขามีผู้ติดตามถึงหลักล้านคนโดยเฉพาะคลิปวิดีโอใน YouTube ที่เปิดเผยชีวิตของปูตินทั้งการสร้างวังมูลค่ามหาศาลการติดสินบนและความเป็นอยู่ที่หรูหราล่าสุดมีผู้ชมคลิปนี้เกือบ130ล้านครั้งแล้วข้อมูลถูกนำมาแสดงอย่างละเอียดพร้อมหลักฐานที่อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับปูตินทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่านาวานี่คือคู่ปรับหมายเลขหนึ่งของปูตินที่คอยสกัดผู้นำรัสเซียเพื่อต่อต้านการครองอำนาจที่ยาวนานนอกจากนี้มีการก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งถูกรัฐบาลเคลมลินตรวจสอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของชาติตะวันตกบทบาทที่โดดเด่นจุดกระแสให้ผู้คนที่เห็นด้วยกับเขาออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลนาวานี่ถูกดำเนินคดีหลายครั้งพร้อมกับการถูกข่มขู่และคุกคามเช่นเดียวกับผู้ที่ออกมาสนับสนุนหลายคนถูกเจ้าหน้าที่จับตัวกรกฎาคม2019เขาถูกต้องโทษจำคุก30วันข้อหาจากการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาติดเชื้อโรคผิวหนังอักเสบในระหว่างคุมขังนาวานี่ระบุว่าไม่เคยมีอาการภูมิแพ้เฉียบพลันมาก่อนเมื่อแพทย์ประจำตัวตรวจสอบจึงเชื่อว่าเขาอาจได้รับสารพิษหรือถูกลอบวางยาระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินกลับกรุงมอสโกนาวานี่ทรุดตัวลงอย่างกระทันหันเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินในเมืองออมส์นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอาการอยู่ในขั้นวิกฤตจนต้องรักษาในห้อง ICU เบื้องต้นคาดว่าเขาถูกวางยาพิษที่ผสมอยู่ในน้ำชาที่เขาดื่มในคาเฟ่ของสนามบินออมส์ก่อนออกเดินทางนาวานี่ถูกนำตัวมารักษาที่เยอรมนีเพื่อความปลอดภัยจากการสอบสวนพบว่าเขาได้รับสารพิษโนบิช็อกคิดค้นในสมัยอดีตสหภาพโซเวียตมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและถึงขั้นเสียชีวิตได้หลังการรักษาตัวนานหลายเดือนนาวานี่สืบทราบว่ามีคนวางยาพิษบริเวณกางเกงชั้นในของเขาขณะที่ทางการรัสเซียปฏิเสธมาโดยตลอดการกลับมารัสเซียคือจุดเริ่มต้นชีวิตในเรือนจำตลอดการของนาวานี่เขากลับรัสเซียโดยทัดทานคำเตือนถึงความไม่ปลอดภัยหลังจากถูกควบคุมตัวที่สนามบินในมอสโกเขาถูกศาลสั่งจำคุกในหลายข้อหารวมเป็นเวลากว่า30ปีเขากล่าวว่ามีการไต่สวนที่ผิดปกติไม่เป็นธรรมและเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนออกมาต่อต้านการกระทำของรัฐบาลนำมาสู่การเผยแพร่คลิปที่ถ่ายทำไว้ก่อนหน้าจุดประเด็นโจมตีปูตินและคนใกล้ชิดที่สนับสนุนเงินผิดกฎหมายสร้างวังอันหรูหราทุกครั้งในการพิจารณาคดีนาวานี่พยายามสื่อสารผ่านวิดีโอคอลต่อต้านกระบวนการยุติธรรมที่เขาได้รับมาโดยตลอดประกอบกับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดและอาการปวดท้องอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลถึงระบบเรือนจำที่เลวร้ายของรัสเซียโดยเฉพาะสถานที่สุดท้ายของเขาเรือนจำ IK3 ในเมืองคาร์บภูมิภาคยามาโอเนเนสซึ่งเพิ่งย้ายไปไม่นานข้อความบอกรักภรรยาในวันวาเลนไทน์คือข้อความสุดท้ายที่ฝากผ่านทนายความก่อนที่เขาจะขึ้นศาลในวันที่15กุมภาพันธ์และยืนยันการเสียชีวิตในวันถัดมาการจากไปของแกนนำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียทำให้เกิดคำถามจากประชาชนที่แสดงความอาลัยและเหล่าผู้นำโลกตะวันตกต่างรอคอยคำตอบของทางการรัสเซียซึ่งอาจเกิดแรงกระเพื่อมตามมาหลังจากนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน